กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ What's Good นะฮะโหเราเบรกกันไปสัปดาห์หนึ่งเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับมี The War Is On 3ในรอบ8 Alive นะครับแล้วก็เลยเบรก What's Good ไว้แต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วกลับมาอัปเดตเรื่องราวดีๆนะครับในทุกเช้าวันศุกร์นะฮะก็เชื่อว่าหลายๆคนไม่ได้ดูตอนตื่นมาแต่ผมมาดูนะฮะตื่นมา 7:00 น 8:00 นครับเปิดดู YouTube นะครับรับ Is Now เจอกันอีกครั้งนะครับกับ What's Good วันนี้ก็ยังมีเรื่องราวดีๆมาอัปเดตกันเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวหรือว่าเรื่องที่แบบโหน่ายินดีมากๆเป็นงานใหญ่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับเรื่องแรกวันนี้นะครับโหต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับเพราะว่าเป็นเพลงนะครับของศิลปินคนหนึ่งนั่นก็คือ Lee Pace นะครับ Champ The Voice On Season 2นะซีซั่น2 Lee Pace หรือนักเก่งนะครับเขาล่าสุดเนี่ยโหต้องบอกว่าปล่อยผลงานเพลงประจำจังหวัดนะครับเป็นเพลงเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับโดยเพลงนี้นะครับรีเพสหรือว่านายจิรายุทธสายนาคเนี่ยนะฮะโอ้โหได้รับเครดิตนะครับแต่งเนื้อร้องนะครับเองทั้งหมดรวมถึงทำนองนี่ก็เป็นคนใกล้ตัวอย่างโปรดิวเซอร์ก็คือซอสภูมินะครับคนนี้ก็ทำบีทกับ Love Is Now ด้วยนะครับใน MV นะครับเราก็จะเห็นสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมายนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัดนะครับอย่างเช่นวัดพระศรีสันเพชรนะครับหรือว่าวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับรวมถึงมีนั่งช้างรอบเมืองหรือว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือขึ้นชื่อชื่อดังแล้วกันนะครับหลายคนน่าจะเห็นกันแล้วนะครับโอ้เอ็มวีตัวนี้ก็ทำออกมาได้อย่างดีนะครับสวยมากแล้วก็มีชาวต่างๆนะครับที่นักเก่งรีเพสของเราเข้าไปโผล่ไปแจมด้วยเรื่องเก่ามีเรื่องเล่าเชิญเข้ามาชมกันยาปรุงเก่าเกรียงไกรเคยสิวิไลอยุธยาวัดวาอารามงดงามอลังน่าดีใจมากๆนะครับที่เห็นแร็ปเปอร์นะครับจากเวที Rap Is Now The Voice On เนี่ยโอ้โหไปลดแลนอยู่ในงานประจำจังหวัดแบบนี้นะครับซึ่งงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่มากๆเพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับรวมถึงอุทยานประวัติศาสตร์แล้วก็กรมศิลปากรด้วยนะครับก็น่ายินดีมากๆสำหรับนักเก่งรีเพสครับเรื่องราวถัดไปนะครับเป็นเรื่องราวดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันนี้รวมถึงพรุ่งนี้ด้วยนะครับเป็นงานใหญ่เลยนะครับชื่องานว่า Viral Fest Asia 2017นะครับจะจัดขึ้นในวันที่2และ3มิถุนายนซึ่งก็คือวันศุกร์และวันเสาร์นี่เองวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับงานนี้นะครับหลายคนน่าจะได้เห็นการโปรโมทผ่านในหน้า Facebook แล้วก็ในออนไลน์ในข่าวต่างๆไปแล้วนะครับเพราะว่ามีศิลปินมากมายนะครับจากทั่วทั้งเอเชียเลยนะครับมาร่วมเฉลิมฉลองกันนะครับงาน Viral Fest Asia นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับในปี2016ก็ไปจัดกันถึงที่เกาะบาหลีนะครับประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่ง Rap Isna ของเราก็เดินทางไปร่วมงานมาด้วยต้องบอกว่ามีศิลปินรวมจากทั้งเอเชียเนี่ยมาร่วมเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่นะครับงานนี้นะครับต้องบอกว่ามีศิลปินนะครับจากหลายประเทศในเอเชียเนี่ยมารวมตัวกันมาโชว์ในงานนี้นะครับผมจะไล่ชื่อเลยแล้วกันนะครับก็มีเรนนะครับเป็นดาราท็อปสตาร์จากเกาหลีเลยนะครับแล้วก็มี EXILE THE SECOND จากญี่ปุ่นมีซูรันนะครับจากเกาหลียังมีวง AKB48 นะครับที่เป็นเกิร์ลกรุ๊ปนะครับที่มีจำนวนศิลปินเนี่ยหลายคนนะครับรวมถึงจะมีวงน้องจากไทยก็คือ BNK48 นะครับวงนี้ก็มาด้วยเช่นกันนะครับและยังมีศิลปินจากไทยอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นฮิวโก้นะครับพี่สแตมป์นะครับสล็อตแมชชีนนะครับบุรินบุญวิสุทธ์นะครับซึ่งงานนี้นะครับแร็ปอิสนาของเราพลาดไม่ได้แน่นอนนะครับมีโชว์มันๆไปนะครับเรามีแร็ปเปอร์5คนนะฮะหลักๆเลยก็จะมีมายาราแบ็กชีฟนะครับจากลิเวอรามมีฟิกซ์กับเบนบิซี่จาก93 Flow แล้วก็รีเพสนะครับนักเก่งรีเพสจาก C4 Record นะฮะ5คนนี้เตรียมโชว์มันๆนะครับเตรียมไซเฟอร์มันๆไปโชว์ที่งานกันแน่นอนนะครับรวมทั้งยังมีโชว์พิเศษจากนิลโลหิตนะครับไปแจมกับพี่บีเดสกาจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมก็รอดูอยู่เหมือนกันนะครับเห็นเขาแอบไปซุ่มซ้อมกันอยู่นะครับนะครับยังไม่หมดแค่นั้นผมขอนะฮะขยับมาเจาะเฉพาะพาร์ทของฮิปฮอปแล้วกันนะฮะทำแรปเปอร์ฮิปฮอปนะครับดีเจที่จะมาในงานนี้จากในทวีปเอเชียนะครับคนแรกเลยนะครับคือยังเล็กซ์นะฮะคนนี้นะถ้าใครฟังงานแถบเอเชียอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเคยได้ยินชื่อมาบ้างนะครับดังมากๆที่อินโดนีเซียนะครับSkinny 24, young legs, fuck you, we are next. Zero one, strong attack, ganta ganta swag. นอกจากยังเล็กซ์นะครับผมได้ยินมาว่างานนี้เราจะมีโอกาสไปแจมกับโปรดิวเซอร์คนนี้นะครับอนันต้าวินนี่คนนี้ใครที่ยังไม่ทราบนะครับเขาคือโปรดิวเซอร์เพลง Dastic ของ Rich Chica นะครับแรปเปอร์ของเราทั้ง5คน6คนที่กล่าวไปข้างต้นนะครับจะได้ไปแจมแน่นอนยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันที่งานแล้วกันวันที่3วันเสาร์นี้นะครับว่าฟรีสไตล์พวกเราจะไปแจมกับบีทเทพๆของเขายังไงนะครับนอกจากนี้นะครับยังไม่หมดเท่านั้นยังมีแรปเปอร์ชื่อดังจากมาเลเซียนะครับชื่อว่าเนมวีนะครับคนนี้เนี่ยเคยเรียกว่ามาแจมใน MV ของพี่บีเดอะสกานะครับเป็นเพลงแบบสนุกๆนะครับ
สายแบบปันๆสนุกสนุกหน่อยนะครับ MV สีสันสดใสนะครับแต่ว่า MV ก็เคยทำเพลงฮิปฮอปนะครับสายดุๆเหมือนกันนะครับยังไงก็ลองไปค้นหาเพลงเขาก่อนนะครับก่อนที่จะไปเจอกันพรุ่งนี้นะครับยังมีซูรันนะครับสาวเสียงหวานสาวเสียงสวยนะครับจากเกาหลีนะแนว R&B เป็นป๊อป R&B ที่มีความอินดี้นะครับคิดว่าน่าจะฟังแล้วสนุกนะฮะหลายๆคนอาจจะเคยฟังเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างจะดังมากในโลกออนไลน์เหมือนกันนะครับสำหรับซูรันนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เราจะไปเจอในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับและคนสุดท้ายคนนี้ผมขอพูดนิดนึงนะครับพลาดไม่ได้เลยก็คือพี่เก่งทัชยะนะพี่เก่งทัชยะนะครับก็จัดโชว์ไปแน่นอนเต็มที่รวมทั้งจะมีโชว์พิเศษนะครับกับไมเอราบด้วยนะฮะได้ยินมาว่าแอบไปซุ่มซ้อมกันมาแล้วนะครับในห้องซ้อมก็เห็นภาพบรรยากาศไปต้องบอกว่าโชว์นี้นะครับน่าติดตามมากๆว่าเก่งทัชยะจะมาร้องอะไรจะมามีเพลงใหม่กับไมเอราบหรือเปล่าหรือว่ามาแจมในโชว์ของใครนะครับเจอกันแน่นอนนะครับ Viral Fest Asia งานดีๆแบบนี้นะครับมาเฉลิมฉลองด้วยกันในงาน Viral Fest Asia นะครับ2017นะครับงานนี้ต้องขอบคุณผู้จัดอย่างเว็บ TV Asia ด้วยที่ทำให้งานยิ่งใหญ่แบบนี้เกิดขึ้นนะครับยังไงก็ไปเจอกับพวกเราได้นะครับพรุ่งนี้นะครับที่โชว์ดีซีนะครับวันเสาร์ที่3แต่ว่าวันนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับมีงานแล้วเหมือนกันนะครับ Viral Fest นะครับไปแจมไปสนุกกันที่งานนะครับไปหาอะไรอร่อยๆจากทั่วเอเชียนะครับได้เลยนะครับโชว์ดีซีส่วนพรุ่งนี้นะครับเราก็ไปเจอกันที่RCA นะครับโชว์ดีซีอย่าลืมนะครับแล้วไปเจอกันกับ Rap Is Now วันนี้ What's Good ลาไปก่อนครับผม What's Good Now it's my turn so you just shut up and pay attention which I'll burn you up and reduce you to nothing